นับวันยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าบอสพอ1ใน18ผู้ต้องหาคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนดีไอคอนนั้นไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวประกาศร้องข้ามกำแพงแล้วก็สั่งออเดอร์ข้ามแดนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าทนายความเนี่ยออกมาประกาศชัดนะครับว่าตอนนี้จัดอย่างต่ำๆ4ออเดอร์4ออเดอร์แล้วก็ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันตอนนี้บอสพออยู่ในเรือนจำแกน่าจะตั้งหลักได้แล้วนะครับมีเวลาเยอะครับนะสามารถคิดทบทวนแล้วก็สั่งออเดอร์วางแผนร้องข้ามกำแพงผ่านทางทนายความออกมา1จัดนักร้องนักร้องก็จัดไปแล้วนะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับปะชะดะจนทำให้นักร้องเนี่ยนะครับถึงขนาดโมโหนะสุดขีดเลยนะครับ2แกจะจัดหนักพยานครับพยานลักษณะเหมือนกับว่าออกมาให้การเท็จนะออกมาให้การเท็จนี่เห็นมั้ยไม่ยอมนะครับ3บรรดาแม่ขายที่ตอนนี้ทำตัวเป็นผู้เสียหายมีการบอกกันนะครับว่าแม่ขายเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้เสียหายได้อย่างไรควรจะมาอยู่ในกลุ่ม18ของดีไอคอนนะที่เป็นผู้ต้องหาเห็นไหมครับแกไม่ยอมทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังนะครับบรรดาแม่ขายที่จะผันตัวเป็นพยานหรือว่าผันตัวเป็นผู้เสียหายเนี่ยแกเหมือนจะไม่ยอมด้วยนะนะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังจริงๆคุณผู้ชมและ4ก็คือบรรดาทนายความครับเห็นไหมทนายความหิวแสงมีการพูดถึงการโทรศัพท์ไปเจรจาต่อรองเงิน7ล้านบาทแกก็บอกว่าเตรียมที่จะซัดกลับเหมือนกันเห็นยังฮะจำได้ไหมครับผมจะย้ำอยู่เสมอตอนที่บอสพอไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยนะครับแกบอกว่าแกยอมแล้วแกยอมแล้วแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาดูท่าทีล่าสุดเนี่ยยอมที่ไหนนะครับฮึดสู้นะแล้วก็สวนกลับอย่างน้อย4ออเดอร์นี่ขนาดอยู่ในเรือนจำนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในเรือนจำเนี่ยถูกให้ประกันหรือปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเนี่ยจะมีอิทธิฤทธิ์ขนาดไหนโอ้โหบอสพอไม่ธรรมดาจริงๆถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปรษณีย์อันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ สุดยอดนะครับทำมา3ปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรษณีย์บอกว่าคือยอดขายส่งอันดับ1ของไปรษณีย์จังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทำสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับ2เม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะ150นะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก่อนก็ได้เอาไปผัดไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละ150อร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแหนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนู2เม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะนี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้ง10ชิ้นอ่ะนะเงินๆๆๆ150บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูดิ
ให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงนะเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กำลังจะพัฒนาอยู่นะกำลังพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จำนวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่ทันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อน้อยๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละ139จากพรมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์คำว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยจริงๆแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบิ่มเลยเนี่ยนะ139อร่อยมากสินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับ139นะ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆนะหมูทุบจากพรมบุรีอันนี้หมูแผ่นนะจากนครชัยศรีนครปฐมน้ำหนัก100กรัมบวกๆขายแค่99อร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้วนๆทั้งหมูทุบหมูแผ่นหมูทุบเนี่ยจากสิงห์บุรีหมูแผ่นจากนครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกะกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยฮะหมูแผ่นน้ำหนัก100กรัมนะน้ำหนัก100กรัมบวกๆเลยนะราคา99บาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับน้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมฮะกากหมูนี่ผมทำตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อเน้นๆอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้ำพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอำเภอปัวจังหวัดน่านน้ำหนัก100กรัมบวกๆชุดละแค่เพียง99บาทชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนุนสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำโลกำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าวมีทีมช่างภาพข่าวอะไรเงี้ยนะมีรถต้องไปเดินสายทำโขงทำข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้นะแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้าอีกมากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์หากคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ